ชวนผู้ชมไปดูเรื่องราวของพระอาสาเมืองโคราชนะคะที่นำเงินที่ญาติโยมมาบริจาคนี้นะคะมาสร้างจุดบริการประชาชนถ้าพร้อมแล้วไปชมให้ถึงที่ค่ะมาแล้วคุณผู้ชมนี่เลยนะคะที่บริเวณริมถนนสายพี่ไม้หนองระเวียงตำบลนิคมอำเภอพี่ไม้จังหวัดนครราชสีมาโคราชบ้านเรานะคะพบว่าพระสงฆ์กว่า10รูปกำลังช่วยกันก่อสร้างจุดบริการประชาชนนะนี่โอ้โหบางรูปฉาบปูนบางรูปขึ้นฝ้าเพดานบางรูปผสมปูนเป็นภาพที่เรามักจะไม่ค่อยเห็นจากที่ไหนเลยนะคะพระมหาวสันญาณสิทธิเป็นเจ้าคณะตำบลหนองระเวียงเขต1แล้วก็เจ้าอาวาสวัดมาบประดู่อำเภอพี่ไม้ที่โคราชเล่าให้ฟังนะคะว่าได้ร่วมกับพระสงฆ์ในวัดมาบประดู่นี่แหละค่ะมาช่วยกันสร้างจุดบริการประชาชนให้กับอาสาสมัครกู้ภัยฮุก31โคราชจุดหนองระเวียงและจุดนิคมโดยได้นำเงินปัจจัยส่วนตัวรวมไปถึงเงินที่ได้รับบริจาคจากญาติโยมรวมประมาณ 100,000 บาทนะคะมาซื้อวัสดุก่อสร้างแต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับเป็นค่าจ้างช่างทางพระสงฆ์จึงช่วยกันออกแรงก่อสร้างกันเองตามความถนัดของพระสงฆ์แต่ละรูปนั่นเองค่ะทีมกู้ภัยของจุดนิคมหนองระเวียงเขาไม่มีที่พักเขาไปย้ายที่พักมาแล้วที่พักมันชำรุดสุดโทรมมันอยู่ไม่ได้มันร้อนเนาะเป็นตู้สังกะสีก็เลยปรึกษาคณะสงฆ์ว่าอยากช่วยเพราะว่าเขาทำประโยชน์ในสังคมก็เลยปรึกษาคณะสงฆ์คณะสงฆ์ก็ร่วมกันบอกบุญชาวบ้านนะก็เลยเป็นโครงการนั่นนี่อาศัยพระอาสาสมัครอาสาสมัครกู้ภัยมาช่วยกันแล้วก็ญาติโยมแถวนี้ช่วยกันทุกท่านทุกคนเลยแทบทุกหมู่บ้านทั้งหมดนี้คือฝีมือของพระอาสาสมัครนะคะที่เมื่อสร้างจุดบริการประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมอบให้แก่หน่วยกู้ภัยฮุก31โคราชจุดหนองระเวียงและจุดนิคมนะคะเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ในการบริการพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะและนี่ก็คือความร่วมแรงร่วมใจของพระสงฆ์เมืองโคราชที่ต้องการทำสิ่งที่ดีแบบนี้เพื่อประชาชนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ